โต Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Byteมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมก็สามารถพบกับเรานะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง20:40 นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายการสดที่ตอบทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ตครับผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้รวมทั้ง SMS เข้ามาก็ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับนะครับนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อเรานะครับนอกจากจะในเรื่องของช่องทางของ True Vision แล้วนะครับ691แล้วเรามีอีก3ช่องทางนะครับให้ติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดนี่นะครับคือในทางของเว็บไซต์นะครับเป็น speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ในของ YouTube นะครับก็พิมพ์ไป Speed Channel ก็จะเจอเราในนั้นแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับก็พิมพ์ Speed Channel เข้าไปก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับของสปีดในการสปีดนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดด้วยนะครับใครอยากจะมาอินบ็อกซ์คุยกับเรานะครับหรือจะมีคำถามฝากไว้ใน Facebook ก็ได้นะครับเรามีอีก3ช่องทางให้ติดต่อด้วยกันครับครับผมแล้วก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อเราได้นะฮะโฟนอินเข้ามาหรือว่า SMS ได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ025309496-98นะครับส่วน SMS นะครับที่เบอร์482772นะครับพิมพ์4แล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับหรือว่าคำที่แบบอยากจะพูดคุยกับเราได้เลยครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งชาติรถติดมากนะครับเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยโหแต่ว่าก็ยังดีหน่อยฝนไม่มีละขาดฝนอย่างเดียวตอนนี้แต่เริ่มหนาวแล้วน่าจะโล่งแล้วนะครับผมน่าจะไม่ตกแล้วก็จะพอแล้วนะฝนก็เห็นฟ้าสว่างเลยวันนี้ไม่มีก้อนเมฆแล้วครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับการออกทริปในการที่จะวางแผนในการจะไปออกทริปช่วงหน้าหนาวนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมกันได้แล้วนะครับการปรับเซตรถต่างๆดูแลเรื่องรถดูแลเรื่องของเครื่องของเหลวต่างๆนะครับในเรื่องของรถที่จะออกทริปนะครับก็เตรียมตัวแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับรับรองว่าหนาวนี้สนุกแน่นะครับแต่ก่อนที่จะออกทริปก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมกับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางเรื่องของสภาพเครื่องยนต์นะฮะเรื่องของของเหลวต่างๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีทริคเกี่ยวกับเรื่องยางมาฝากด้วยครับผมว่าแล้วเราก็เริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมีในเรื่องของนะครับการปะยางมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้การขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเนี่ยเรื่องเหตุการณ์ที่ยางแตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเราไม่สามารถที่จะเราคอนโทรลได้มันเรื่องธรรมชาตินะครับเราจะไปเจอหลุมเจอบ่อเจอตะปูเจอเศษหินเศษไม้เศษแก้วต่างๆมันโอกาสที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็มีเยอะเพราะมันเศษเล็กๆก็สามารถที่จะแทงเข้ามาในยางเราทำให้ยางเรานั่นคือแตกฉีกขาดทีนี้เราจะมีวิธีการแก้อย่างไรนะครับโอเคในเรื่องของเครื่องมือเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือซ่อมรถเนี่ยเราไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าหาช่างนะครับก็ตอนนี้เราจะมาบอกกันว่าในเรื่องของการปะยางอ่ะมันมีกี่วิธีควรจะปะอย่างไรให้มันถูกวิธีครับยางแตกรูเล็กยางฉีกหรือว่ายางหมดสภาพหรือต้องใช้ในการปะเนี่ยใช้แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับแล้วก็เราจะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าวิธีการปะยางเรามีกี่รูปแบบไม่มีต่อเป็นภาพใช่ไหมอธิบายไปอธิบายตามภาพไปอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการปะยางแบบแรกที่เราจะนำเสนอนะครับก็คือการปะแบบสตรีมอ่ะนี่เป็นยางที่โดนตะปูแทงเข้ามาเป็นรูเลยครับงอเรียบร้อยงอเรียบร้อยแต่อย่างนี้ถ้าดึงถ้าไม่ดึงออกสามารถจะขี่ต่อได้นะได้จะสามารถที่จะขี่ต่อไปหาร้านปะแต่ถ้าคุณเห็นเมื่อไหร่คุณดึงออกเมื่อไหร่ปุ๊บคุณหมดสิทธิ์ในการขับขี่ต่อไปบางทีต้องเตือนนะอย่าไปชนนะเพื่อนเคยอยู่ครับเห็นด้วยเห็นรถตัวเองนั่งอยู่แล้วล้างรถเสร็จให้มันเหมือนบั๊กเหมือนอะไรสักอย่างพอดึงออกอารมณ์ออกหมดเลยเรียบร้อยเลยถ้าเกิดปากคาอยู่มันอาจจะแค่ซึมเฉยวิธีการปรับแบบสตรีมนะครับก็เป็นวิธีการปรับด้วยความร้อนครับนะครับจะปะอย่างไรนะครับจะต้องถอดล้อเราออกมาแน่นอนครับยางมันแตกก็ต้องถอดล้อออกมานะครับแล้วก็ทำการปะรอยรั่วจากด้านในนะครับการปรับสตรีมก็คือว่าพลิกออกมาจะใช้ด้านในใช้ความร้อนนั่นเองครับที่มาคำว่าสตรีมนั่นเองแล้วก็จะใช้จะมีตัวแผ่นยางนะครับความหนาประมาณ3มิลนะครับเนี่ยแผ่นยางอย่างที่เห็นนะฮะประมาณ3มิลเป็นแผ่นยางเล็กๆที่ไม่ใหญ่มาก
ะครับก็จะปะอยู่ด้านในก็ต้องใช้ในเรื่องของกระดาษทรายทำความสะอาดผิวยางก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเผื่อฝุ่นเผื่อเศษอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถทำให้ตัวแผ่นยางเนี่ยปะลงไปได้นะครับจากนั้นก็เอาแผ่นยางตัวนี้นะครับปะลงไปนะครับปะลงไปเสร็จแล้วก็ทำไงครับก็จะมีในเรื่องของตัวอัดความร้อนครับเพื่อให้ตัวแผ่นยางเนี่ยนะครับเป็นเสมือนเนื้อเดียวกันกับยางเราซึ่งที่อยู่ด้านในนะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงนะครับให้มันเนื้อยางมันผสมกันไปนะครับตรงนี้ก็ใช้ประมาณสักกดไปสักพักนึงนะครับก็จะทำให้อุดรอยรั่วได้ซึ่งการปะแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอายุไอ้นามมานานแล้วเป็น10ปีสำหรับในบ้านเราน่าจะคงทนด้วยนะวิธีนี้ก็มีส่วนนี้นะครับเพราะว่าเป็นจะให้ยางเป็นเนื้อเดียวกับตัวยางเนี่ยมันใช่แต่เมื่อกี้ในภาพเครื่องสตรีมโบราณมากแต่จริงๆแล้วเขามีเครื่องรุ่นใหม่ๆครับใช่ครับเป็นเครื่องอัตโนมัติตั้งเวลากดเข้าไปปุ๊บมีตัวกดมาตั้งเวลาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้เลยแต่ว่าบางทีต้นครับบางทีเราไปที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีจะไม่มีก็จะมีอุปกรณ์อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับนะครับก็เริ่มมาจากรถยนต์ใช่มั้ยรถยนต์ส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่รถไม่มียางในก็จะใช้การปะสตรีมซึ่งปัจจุบันเนี้ยยางรถจักรยานยนต์นะฮะนานมากแล้วนะที่เขามาเปลี่ยนใช้ชุบเลดรู้ยางไม่มียางในซึ่งก็มาใช้ระบบนี้ได้เช่นกันอุปกรณ์ก็ที่ปะก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วก็สามารถปะได้ไม่ว่าเป็นรถตลาดหรือรถบิ๊กไบค์นะฮะก็มีใช้วิธีนี้แต่ก็ไม่ได้มีสตรีมร้อนอย่างเดียวนะมันมีสตรีมอย่างอื่นด้วยครับผมสำหรับการความเหมาะสมของการปะสตรีมร้อนนะครับใช้เฉพาะพวกที่มีรอยเล็กๆนะครับรูเล็กรูตะปูรูแก้วรูเศษไม้ต่างๆที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะตัวสตรีมยางมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับก็ใช้แค่แบบรูพวกนี้นะครับข้อดีของมันนะครับแน่นอนปะไปแล้วก็แน่นอนครับกันรั่วกันซึมนะครับกันลมอัดแรงอัดที่เรากดเข้าไปในยางได้ดีนะครับส่วนข้อเสียต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียนะในเรื่องของการอัดความร้อนเข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยเราอุณหภูมิมันร้อนมากก็ไม่ดีเย็นมากก็ไม่ดีร้อนมากอาจจะละลายเร็วทำให้ละลายไปแล้วอาจจะถึงเนื้อแล้วมันก็บางแต่มันไปส่งผลกับโครงสร้างของยางตัวชั้นยางด้านในนะครับการปัดสตรีมร้อนถ้าร้อนเกินไปหรือว่าการปัดสตรีมหลายๆครั้งเนี่ยก็ส่งผลเสียกับโครงสร้างของยางเหมือนกันครับส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเรากดไม่ดีก็จริงความร้อนไม่ถึงก็ไม่ติดอีกไม่ติดอีกตัวเนื้อยางที่แปะลงไปอ่ะมันไม่ละลายลงไปประสานรูที่รั่วอยู่ตัวนี้นะครับก็ราคาในการปะก็ประมาณสัก150-200บาทครับก็ถือว่าไม่แพงมีเยอะนะไม่แพงนะก็ถ้าใครไปเจออาการแบบนี้นะครับรถบิ๊กไบค์หรือรถยนต์หรือรถอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ไปศึกษาดูควรจะปะแบบนี้ปะสตรีมร้อนนะเพราะรูไม่เล็กราคาไม่แพงแนะนำไว้ก่อนว่าสตรีมได้เฉพาะหน้ายางนะหน้ายางไม่นับแก้มยางนะที่ฉีกข้างไม่นับที่ฉีกข้างนี่มันสตรีมอย่างนี้ไม่ได้นะครับปริหรือปริด้านข้างเป็นสตรีมอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแบบสตรีมเย็นกันบ้างมีร้อนแล้วก็มีเย็นนะครับสตรีมเย็นจะใช้ยังไงปะแบบไหนนะครับการปะในรูปแบบนี้นะครับจะคล้ายๆการปะสตรีมแบบร้อนนั่นแหละครับแต่จะไม่ใช่เครื่องมือทำความร้อนนะครับจะใช้แบบชนิดเป็นแผ่นชิ้นกาวเป็นเนื้อยางชิ้นกาวแล้วปะลงไปเลยนะครับแล้วก็รอให้เนื้อกาวเนี่ยมันแห้งนะครับกับรูที่เราปะลงไปเนี่ยนะครับอันนี้ปะคล้ายๆการปะยางในอ่ะปะยางในนี่คือยางในเหมือนกันแหละนะครับตัวนี้ก็คือต้องมาขยี้ใช่ตัวนี้จะเห็นได้เยอะกว่าครับนะครับเพราะว่าใช้กับรถเล็กซะส่วนใหญ่เพราะว่ามียางในการปะสตรีมเย็นก็คือว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะพูดถึงก็คือยืดอายุการใช้งานไปสักพักนึงยุคแรกๆเลยนะครับปะเสร็จแล้วก็จะหาอะไรทับหรือจะเอาอะไรทุบก็ได้นะครับเพื่อให้กาวมันติดแน่นนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งการเหมาะสมตรงนี้คือว่าก็คล้ายๆกับสตรีมร้อนนะครับคือว่าเป็นรูที่ไม่ใหญ่มากร้อยฉีกขาดเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ปะเองทำเองได้ก็เองทำเองได้เพราะว่าตัวกาวตัวนี้ไม่แพงใช่อันนี้อาจจะบางคนอาจจะมีชุดเป็นชุดคิดพกติดตัวก็สามารถปะเองได้ในกรณีที่ขี่ไปแล้วเกิดยางรั่วเพราะในเรื่องของยางเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นการปะยางในเราไม่จะเป็นที่จะต้องถอดล้อออกมาก็ได้ใช่ไหมก็คือถอดออกมาแค่ยางในงัดออกมาเป็นขอบมาเฉยๆได้ขอบเฉยใช่ข้อเสียของมันก็คือว่าอายุการใช้งานค่อนข้างจะสั้นครับใช้ไปสักพักนึงไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่ใช่ตัวกาวจะหลุดง่ายกว่าสตรีมร้อนนะก็ราคาตัวนี้อยู่ประมาณไม่เกินร้อยครับประมาณ7-80บาทถึง100นึงประมาณตอนนี้นี่มันขึ้นแล้วสมัยก่อนถ้าจำได้ผมปะประมาณ30บาท30บาท20บาทนะตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นตามมาเรียกว่าตามยุคตามร้อยนึงอ่ะเบสิกขั้นต่ำเพราะว่าเขาจะมีเผื่อค่าถอดด้วยค่าถอดก็อะไรถ้าเป็นรถออโตเมติกอย่างทุกวันเนี้ยมันถอดต้องถอดสวิงอาร์มออกก่อนอะไรเงี้ยค่อนข้างจะยากเขาเลยคิดราคาที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็พอช่วยได้ให้เราสามารถขับรถตัวเนี้ยแล้วกลับไปบ้านหรือไปร้านซื้อยางใหม่
จะดีสักกว่าคือว่าอันนี้คือช่วยสถานการณ์ช่วงนั้นก่อนในเรื่องของยางในเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีการปะครั้งนึงแล้วเนี่ยแนะนำคือถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนคือปะชั่วคราวให้ไปหาร้านซื้อใหม่ดีกว่านะครับในรูปแบบที่3นะครับมันมีรูปแบบที่3นะการปะยางแบบแทงหนอนหรือแทงไหมฮาร์ดคอร์เนี่ยแทงหนอนแทงไหมไม่ได้ตกใจไปแทงทำไมยางนะครับมันก็มีเหตุผลของมันนะฮะการปะยางรูปแบบนี้นะครับจะต่างจากไอ้2แบบที่ผ่านมานะครับตัวนี้จะใช้ยางเป็นแท่งเป็นยางแท่งนะครับเป็นเรียกว่าแท่งหนอนหรือแท่งไหมนี่แหละนะครับตามร้านแล้วแต่จะเรียกอ่ะนี่ครับแบบนี้นะครับจะเป็นแท่งยางนะครับแล้วก็มันยังเป็นถอดล้อออกมาก็ได้สำหรับรถที่ไม่มียางในนะที่เป็นรถพวกชุบเลททั้งหลายรถยนต์หรือยางบิ๊กไบค์อ่ะดึงสิ่งที่มันตามยางออกน็อตเนื้อตะปูกระปูเอานี่ทิ่มลงไปเลยก็จะเป็นรูใหญ่นิดนึงนะครับก็ถอดออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวแทงเนี่ยครับจะมีอุปกรณ์ในการแทงเนื้อยางตัวหนอนเข้าไปในรูที่มันรั่วเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็ลมยางออกแล้วก็แทงเข้าไปนะครับเสร็จจากนั้นก็มันจะมีตัวที่มันส่วนเกินออกมาก็ตัดออกสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้ยางเรียบเวลาวิ่งไม่ได้ไม่ขรุขระจะได้ไม่มีอาการนะครับตัวนี้ก็สำหรับเหมาะสำหรับที่เปาะปะของรูที่มันค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็อันนี้สะดวกสบายนึงว่าไม่ต้องถอดล้อไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายแทงเข้าไปก็คือแทงขยายรูเดิมเข้าไปใช่อัดตัวยางมันจะไปบีบเป็นเองนะครับแล้วเวลาลมยางที่มันดันออกมามันก็ช่วยอัดกำลังให้เนื้อยางกับเนื้อหนอนเนี่ยมันเข้ากันนะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือว่าอย่างที่บอกครับไม่ต้องถอดอะไรมากแทงเข้าไปใช้งานได้เลยสะดวกสบายเต็มลมเลยนะครับส่วนของราคาก็ไม่แพงตัวนี้ก็ประมาณ70ถึง100เพราะว่ามันง่ายมากครับอายุการใช้งานค่อนข้างจะนานจะนานกว่าไอ้ตัวปะแบบสตรีมเย็นนะครับแต่พอๆกับสตรีมร้อนแต่แนะนำว่าถ้ายางมีอาการหรือว่ามีเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยที่มีรูรั่วแล้วถึงปะแล้วเนี่ยสมควรจะเปลี่ยนพออายุการใช้งานเราไม่แน่ใจว่าคุณใช้สมบุกสมบันมากน้อยแค่ไหนคุณจะไปบุกตะลุยทางฝุ่นหรือทางเรียบโอกาสที่มันจะไปสะกิดจุดนั้นออกมาก็มีครับนะครับก็ฝากไว้กับการปะยางแบบ3รูปแบบนี้สตรีมร้อนสตรีมเย็นแล้วก็การปะแบบแทงตัวหนอนแล้วก็แทงไหมนะครับฝากไว้กันว่ากันไปนะครับประมาณนี้แล้วกันเผื่อว่าเดินทางไปไหนแล้วมันต้องเจอเหตุการณ์มันจะได้รู้ว่ามันมีวิธีการปะยางแบบไหนบ้างรถเล็กควรปะอย่างไรรถบิ๊กไบค์ควรปะอย่างไรครับนะครับก็ฝากไว้เพราะทุกวันนี้รถเยอะแยะมากมายหลายรุ่นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ